ต่อไปเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสายที่4นะครับสายจากคุณตะโก้นี่น้องตะโก้นี่เป็นมีอาชีพในเรื่องราวของการขับรถตู้ด้วยมักจะมีเรื่องราวแปลกๆระหว่างเดินทางเอามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะฮะวันนี้ตะโก้กลับมาหลังจากหายไปนานเลยให้เป็นเรื่องที่มีชื่อว่าที่พักคนขับครับเป็นประสบการณ์ที่โก้นั้นเจอมากับตัวเองแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับผ่านมาแล้วด้วยกัน12ปีตอนนี้โก้อยู่ในสายไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับตะโก้สวัสดีครับพี่ตั้มที่พักคนขับโก้ตะโก้ไปเจออะไรมาต้องขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทีมงานเดอะช็อคนะฮะพี่เก่งพี่ตั้มพี่ติ๊กแล้วก็พี่ท่านนึงผมจำชื่อไม่ได้ละพี่รถครับพี่รถครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่าประมาณ3เดือนได้ใช่ไหมฮะเฮ้ยหรอ3เดือนได้เออได้อยู่เพราะว่าติดยุ่งเรื่องงานตอนนี้ก็ว่างแล้วว่างเว้นที่จะมาแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากคิดถึงครับอืมใช่ก็คือบอกพี่ตั้มแล้วว่าถ้าผมว่างผมจะไปแน่ๆอุ๊ยรักน้องมากครับครับครับได้พี่ตั้มครับเดี๋ยวโอเคผมก็ตื่นเต้นนิดนึงนะไม่ได้มา3เดือนปะโถคนกันเองมาตื่นเต้นอะไรดิผมต้องใช้น้ำเสียงอย่างนี้จะได้รีแลกซ์นะโอเคครับมาเล่าให้ฟังหน่อยสิที่พักคนขับที่ว่านี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้มันก็เก็บมาประมาณ12ปีแล้วผมก็กะว่าสักวันนึงผมจะมาถ่ายช็อตที่จะช็อคให้ฟังกันแหละพอทีนี้ใช่ไหมฮะก็เรื่องราวมันจะเป็นลักษณะก็รถตู้ฮะก็คือมีลูกค้าเหมารถไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีครับแต่ผมจะไม่ขอเอ่ยอำเภอแล้วกันนะฮะไม่ขอเอ่ยลงลึกไปอีกพอทีนี้ผมก็ได้รับงานมาก็ไปบ้านลูกค้าไปรับที่บ้านลูกค้าฮะก็บ้านค่อนข้างที่จะถ้าจะมีตังค์ฮะมีกิจการทำธุรกิจอะไรประเภทเนี้ยก็พอเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปที่เนี่ยจังหวัดเนี้ยเดินออกไปตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็แวะทานข้าวต้มข้าวเที่ยงอะไรกันไปไปถึงนั่นก็บ่ายโมงกว่าครับพอไปถึงเนี้ยผมจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาไปเช่าไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตไม่ใช่อพาร์ตไม่ใช่ไอ้ทาวน์เฮาส์อะฮะทาวน์เฮาส์ที่เป็นให้เช่าอ่ะแต่ทาวน์เฮาส์อันเนี้ยมันจะไม่ติดใครเลยนะพี่มันจะมีอยู่5หลังของเขาโดดๆเลยห้าหรือ6หลังผมจำไม่ผิดนะ5เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนั้นอ่ะ5หรือ6หลังโดดๆเลยครับก็คือไว้ง่ายไม่มีใครเลยฮะมีแค่5หลัง6หลังนี่แหละจ้ะติดกันครับก็ผมก็โอเคขับรถเข้าไปก็ปั๊บจอดรถก็ลูกช่วยลูกคงลูกค้าหิ้วของเข้าไปข้างในเข้าไปในบ้านผมก็ดูคือจะบอกว่าไอ้6หลังแล้วกันนะฮะ6หลังเนี่ยมันติดกันเนี่ยทีนี้ผมจะอยู่มันเป็น2หลังหลังที่2หลังที่3หลังแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นหลังที่2ที่3ใช่มั้ยฮะทีเนี้ยไอ้2หลังเนี่ยเขาจะตีทะลุกันชาวเขาเนี่ยตีทะลุกันแต่สภาพจะค่อนข้างโทรมเลยพี่ตั้มเพราะว่ามันเป็น2ชั้นและสีขาวแล้วค่อนข้างโทรมทีนี้ประตูเนี่ยจะเป็นประตูเลื่อนประตูเลื่อนที่เป็นไม่ใช่เหล็กนะฮะเป็นไม้แล้วเป็นกระจกก็ค่อนข้างจะโบราณหน่อยพี่ตั้มแต่ทรงเขาจะเป็นทรงสมัยใหม่แต่ประตูเนี่ยค่อนข้างจะโบราณอยู่พอที่เสร็จปุ๊บเขาจะเป็นห้องทะลุถึงกัน2ห้องเหมือนเขาเช่าเอาไว้หรือซื้อไว้วันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมมาถามเขาที่หลังว่าเหมือนลูกค้าผมเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นญาติญาติห่างๆแหละถือว่าเหมือนมาพักผ่อนแล้วก็แบบมาเช่าในราคาถูกช่วงพักผ่อนอะไรเงี้ยพอทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็โอเคเตรียมสแตนบายกันไปก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าก็เขาเรียกว่าเหมือนเราก็ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจะไปทำไปซื้ออาหารเย็นหรือไปทานข้าวเย็นเนี่ยเราต้องรอเขาใช่ไหมฮะเคยถามลูกค้าเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายสามเดี๋ยวจะออกไปซื้อกับข้าววัตถุดิบมาทำอะไรกินกันพอทีนี้ผมก็เลยเดินไม่เดินมาแถวๆนั้นแหละเขาบ่ายสามผมก็พาเขาออกไปเนี่ยผมก็ไปซื้อพวกกุ้งหอยปลาหมึกปูปลามากินมาปิ้งย่างกันไม่ใช่ครับคือเขาซื้อกับข้าวมาข้างนอกอ่ะมากินกันในบ้านครับผมว่าอ่ะแต่เขามีครัวนะครัวเขามีครัวแต่เขาไม่ทำอะไรกันเขาซื้อกับข้าวมากินทีนี้ผมก็เลยถามลูกค้าว่ามีที่พักให้ผมไหมตรงนั้นผมว่าตอนนั้นอ่ะ ผมก็ไม่ได้ถามเรื่องที่พักด้วยครับก็มันขึ้นได้ตอนถึงแล้วฮะ
พราะลูกค้าเนี่ยอัธยาศัยดีมากชวนคุยเอนเตอร์เทนคนขับคนขับเอนเตอร์เทนลูกค้าจนลืมถามเรื่องที่พักลูกค้าเขาบอกว่าอ๋อโชเฟอร์เดี๋ยวนอนที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปนอนที่อื่นหรอกนอนที่บ้านเนี่ยมีที่พักให้อยู่ผมก็โอเคดีใจว่าเออลูกค้ามีที่พักให้ครับก็พอนี้เสร็จใช่ไหมหลังจากประมาณสักห้าโมงสี่ห้าโมงเนี่ยผมก็เดินลงไปตรงแถวทะเลด้วยนะเดินลงเดินเล่นไปแถวๆนั้นก็เดินกลับมาประมาณห้าโมงพอนี้เสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าพี่ครับที่พักผมอยู่ไหนฮะพอเสร็จปุ๊บเขาชี้ไปเลยพี่มันเป็นชั้นล่างครับแล้วก็มุมตัวบ้านเป็นมุมอ่ะมุมหนึ่งครับทีเนี้ยมันไม่ใช่ห้องนอนพี่ตั้มมันเป็นมุมในตัวบ้านอ่ะไอ้ตรงนั้นผมรับได้แต่ผมไม่รับไม่ได้ตรงที่ว่าอะไรป่ะคือผมต้องนอนข้างประตูเลยอ่ะแล้วปักข้างประตูแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ที่นอนพี่ตั้มมันเป็นเตียงหวายนึกออกไหมฮะเตียงหวายที่ว่าเรามันเบาๆอ่ะมันไม่ได้หนักอ่ะเรายกสองมือขึ้นแล้วอ่ะเตียงหวายครับมันจะนอนเหมือนจะนอนราบก็ไม่ราบจะเหมือนจะตั้งประมาณ30องศาได้ประมาณเนี้ยโอ้ตายโอ้โหอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีใจร้องให้ผมเลยผ้าเพิ่มไม่มีเลยก็นอนแบบนั้นอ่ะพอทีนี้ผมก็เฮ้ยให้เรานอนแบบนี้เหรอวะผมคิดในใจนะหรือเราจะออกไปนอนข้างนอกดีแต่ว่าคิดอีกในก็อ่ะนอนได้แหละผมว่าเออยังแบบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยพอทีนี้เสร็จปุ๊บผมมาปิดประตูคือจะบอกว่าสองเขาจะเป็นเหมือนเขาจะเป็นสองคูหาที่ผมบอกใช่ไหมสองกับสามก็สองไม่สองหมายว่าคือแบบไอ้ห้องที่ผมนอนไอ้ตรงตึกที่ผมไอ้คาวเฮาที่นอนเนี่ยมันเป็นสองคูหาที่ก็ตีทะลุกันใช่ป่ะพี่ถูกทีเนี้ยฝั่งที่ผมนอนอ่ะมันเป็นประตูฝั่งที่ไม่ได้เข้าเขาไปเข้าอีกฝั่งนึงเท่ากับว่าคือประตูฝั่งเนี้ยก็คือเข้าได้ฝั่งที่ผมนอนเข้าได้แต่ทีเนี้ยมันเจ้ากรรมคือแล้วแบบประตูเนี่ยมันปิดได้แต่มันล็อกไม่ได้พี่ตั้มปิดได้แต่ล็อกอ๋อปิดได้แต่ล็อกไม่ได้คือประตูเลื่อนอ่ะมันเป็นประตูเลื่อนที่ชนหากันอ่ะแล้วนี่มันจะเป็นกรเขี่ยลงขึ้นหรือลงเนี่ยกรอกเนี่ยมันไม่ล็อกอ่ะพี่ผมก็ไม่ทำยังไงแล้วมันไม่ล็อกตายละแล้วจะนอนไงคืนนี้แล้วผ้าม่านก็ไม่มีเลยโล่งโจ้งเลยทั้งบ้านครับโอ้ยก็เลยผมว่าเอาแล้วทีนี้จะอยู่ได้ไหมเนี่ยแล้วจะบอกว่ารั้วบ้านเขาเนี่ยจากตรงประตูรั้วมาถึงตรงที่ผมนอนเนี่ยประตูรั้วนะฮะประมาณเมตรกว่าเองไม่ถึงสองเมตรโอ้ไกลมากเมตรกว่าแล้วก็จากตรงประตูที่เป็นเลื่อนๆเนี่ยมาถึงไอ้ตรงที่ผมนอนเลยตรงเตียงหวายเนี่ยประมาณศอกไอ้แขนหนึ่งอ่ะแขนนึงก็ประมาณเมตรหนึ่งอ่ะแกบจะชนประตูอ่ะพี่แล้วรั้วข้างนอกเขาเนี่ยเป็นรั้วค่อนข้างที่ว่าเตี้ยมากพี่คนนี่แบบโดดข้ามได้สบายเลยครับเหมือนเขามีเขาไว้แค่ประกันกันสุนัขกันหมาไอ้กันสุนัขได้มากกว่าที่ไว้เข้ามาอึถ่ายอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บประตูก็เปิดอ้าไว้แล้วผมก็จอดรถขวางตรงประตูใช่ไหมฮะขวางไว้ก็เวลาใครจะเดินเข้ามาก็แทรกตัวมาหน่อยนึงแต่ทีนี้ไอ้หลังจากที่อยู่นั่นน่ะข้างหน้ารถผมอ่ะก็จะมีรถลูกค้ารถของเพื่อนลูกค้าเขาก็มาแจมด้วยครับผมเห็นอยู่สองคันนะตอนแรกก็คือรถผมกับรถลูกค้าครับทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็ยังกังวลอยู่ว่าผมคืนนี้ผมจะนอนยังไงแล้วทีนี้กลายเป็นว่าในบ้านตัวบ้านเนี่ยมันอบอ้าวมันอบอ้าวมากมันไม่มีลมพัดผ่านเลยพี่ตั้มก็คือเขาก็ให้พัดลมผมมาตัวหนึ่งนะพัดลมก็ยังดีมีพัดลมโอ้ใจดียังใจดีก็ทีนี้ลูกค้าเขาอยู่ชั้นบนนะพี่ชั้นสองกันเขาแบบคือเขาไปอยู่ชั้นบนหมดเลยไม่มีใครอยู่ข้างล่างคือหมายความว่าคือพอเขาทานอาหารตอนเย็นอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาขึ้นหมดเลยข้างบนครับครับพอผมก็เลยอยู่คนเดียวทีเนี้ยสมัยเมื่อ12ปีที่แล้วอ่ะไอ้ไลน์เฟซเนี่ยไอ้เฟซเนี่ยคือมันก็อาจจะมันจะมีน่าจะมีแหละแต่ว่านี่มันจะแบบเล่นทางพวกคอมพิวเตอร์ PC ใช่มั้ยฮะมือถือเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเน็ตมันช้าเน็ตมันช้าเออไลน์นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยสมัยนั้นพอนี้เสร็จปุ๊บผมก็ทําไงก็มือถือมากดเล่นเกมงูเกมอะไรที่มันให้มาในโทรศัพท์อ่ะก็โทรหาเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเป็นไงทุกคนวิ่งงานตรงไหนกันวันนี้ไปอยู่ตรงไหนกันอ๋อผมลืมบอกกันวันนั้นเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นสุดสัปดาห์ที่เขามาพักมาเที่ยวกันก็ผมก็โทรหาเพื่อนคนนี้ไปเรื่อยจนไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่อ้วนพี่อ้วนก็มาวิ่งงานจังหวัดเดียวผมอำเภอเดียวกันแต่อยู่คนละโซนกัน
ผมก็บอกพี่อ้วนเดี๋ยวคืนนี้ผมไปนอนที่กับพี่อ้วนได้ไหมเขาบอกว่าลูกค้าเปิดห้องให้ก็คือการจะไปหารค่าห้องกันข้างนอกแหละแต่ว่าพี่อ้วนก็บอกว่าลูกค้าเขาเปิดห้องให้ทีเนี้ยไม่สะดวกที่เราจะเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าของฝั่งของพี่อ้วนเนี่ยเขาจะตกใจว่าเอาคนอื่นเข้ามานอนถูกใช่ไหมครับนี้เสร็จปุ๊บโอเคไม่เป็นไรผมก็เลยตอนนั้นมันช่วงค่ำละตกค่ำละผมก็ไปอาบน้ำออกมาเสร็จที่นี่หูมืดหมดเลยข้างนอกบ้านอ่ะมืดแล้วผมลืมบอกไปว่าบ้านตรงข้ามอ่ะตรงข้ามกันเนี่ยยิงยิงไปนิดนึงอ่ะเป็นบ้านล้างที่เป็นบ้านล้างบ้านล้างที่นี่คือเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะสะอาดนะสะอาดสะอ้านมากไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่แต่สะอาดมากทีเนี้ยผมก็ดูแล้วแบบมันก็วังเวงอ่ะครับพอหลังจากนั้นอ่ะประมาณสักเวลาผ่านไปประมาณสักสามทุ่มได้มั้งคือมันร้อนมากพี่ตั้มเหงื่อมันก็ออกเพราะว่าไปอาบน้ำแล้วมาตากพัดลมแล้วมันในบ้านมันอ้าวไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีลมไม่ถ่ายเทเลยเลยพี่พอทีเนี้ยผมก็พยายามว่าโอเคเดี๋ยวเราข่มตาหลับนะคงจะหลับแหละแต่ใจกังวลเรื่องอะไรประตูมันล็อกไม่ได้ด้วยพี่ตั้มมันล็อกไม่ได้แล้วจะทำยังไงพอทีนี้เสร็จปุ๊บก็กังวลอยู่นะก็เดี๋ยวข่มตาหลับก็คงหลับไปแหละสักประมาณสักพักหนึ่งอ่ะแต่จะบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาปิดไฟตรงที่ผมนอนนะไอ้ตอล็อกที่ผมนอนแต่ไอ้ล็อกที่ตรงฝั่งที่อีกฝั่งนู้นอ่ะอีกฝั่งล็อกนู้นอ่ะเขาไม่ปิดเขาเปิดไว้เปิดไว้แค่ดวงเดียวตรงกลางแล้วก็ตรงไปจะเป็นครัวเป็นหลังบ้านแล้วจะเป็นหลังบ้านใช่ทีนี้พอผมพยายามจะข่มตาหลับละมันมีเสียงเคาะอยู่ข้างหลังตรงครัวพี่มีหน้าต่างเคาะก๊อก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 พอทีนี้พอเคาะเนี่ยผมก็ลืมตาขึ้นมาแต่ยังไม่ลุกนะพี่ลืมตามาว่าเอ๊ะใครเคาะอะไรวะพอทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็ไม่ลุกนะเคาะอยู่งั้นน่ะสองสามรอบจนผมก็คิดในใจว่าสงสัยเพื่อนเขาคงแกล้งคงแย่กันเล่นแหละลูกค้าก็เลยไม่สนใจนอนไปไม่สนใจช่างมันไม่ใช่ของเราพอเนี้ยมันเคาะอยู่งั้นพี่จนผมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอแป๊บหนึ่งพี่เสียงเขย่าหน้าต่างเลยกรุ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรมาเขย่าหน้าต่างวะข้างหลังอะไอตรงที่ครัวพี่เขย่าทีนี้ผมก็ไม่สนใจสามรอบเลยทีเนี้ยเขย่าจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้แล้วมันเขย่าเหมือนจะดึงเหมือนจะแบบมันจะเข้าหรือจะออกหรือยังไงก็ยังไม่รู้เลยพี่ตอนนั้นอะเสียงเขย่าผมมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรป่ะไอ้มุมผมมันเป็นกำแพงมุมอะมุมผมอะมุมทางขวาผมเป็นกำแพงทางซ้ายผมเนี่ยตรงเตียงเนี่ยจะเป็นประตูทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยมองไม่เห็นฉะนั้นผมก็เลยลุกที่เลยลุกขึ้นไปดูพอลุกขึ้นไปเสร็จแค่ด้วยความที่ว่าผมก็นึกว่าไอ้คือยังไม่คิดเรื่องไอ้ตรงนั้นแหละนะแต่ว่ายังกังวลว่าเป็นโจรขโมยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบ้านมันค่อนข้างจะรอบเนี่ยวังเวงหมดเลยไม่มีใครอยู่ก็เลยพอลุกขึ้นมาเสร็จด้วยพี่ทีนี้ใช่ป่ะผมเดินไปตรงหน้าต่างอ่ะผมเห็นผู้ชายยืนอยู่นอกหน้าต่างพี่เหมือนแบบจ้าเอ๋กันอ่ะบอกว่าเราเดินไปแล้วดูจะเป็นใครแบบคืออะไรมันมีตรงหน้าต่างอ่ะแล้วเหมือนเขาก็ผมมันจ้าเอ๋ประสานตากันแล้วเขายิ้มให้ผมผมเฮ้ยใครวะแล้วพักแหละเขาหายวับไปเลยต่อหน้าต่อตาใช่หายวับไปเลยหลังไอ้หน้าต่างตรงครัวพี่หายวับไปผมเฮ้ยชิปแล้วทีเนี้ยผมแบบใจปนมาจุกระตุ่มแล้วไม่รู้ทำไงวิ่งเลยพี่วิ่งขึ้นชั้นสองไปหาลูกค้าเลยยังไงว่าเดี๋ยวไปบอกลูกค้าว่าผมเจอแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะกะว่าเดี๋ยวขอลูกค้านอนในห้องหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าในห้องเขาเยอะอยู่แล้วแหละมีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็นอนรวมๆกันคงจะไม่เป็นปัญหาพอขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้ลูกค้าเขาทำอะไรอยู่ข้างบนนะผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นบันไดไปมันเจอพอไปถึงปุ๊บเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวไงผมขอนอนหน้าห้องลูกค้าก็ได้ไม่ต้องงงแปลงร่างโอ้พี่ตั้มพอไปถึงเสร็จปุ๊บมันเป็นแบบมันไม่มีอะไรเลยพอไปถึงปุ๊บมันเจอประตูเลยไม่มีไอ้ที่เราจะต้องนอนอ่ะมันแคบมากพอเสร็จปุ๊บมองไปเป็นไอ้ประตูของห้องลูกค้าเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นประตูลักษณะที่ว่าเหมือนประตูออฟฟิศอะพี่ตั้ม
ก็เป็นประตูลูกบิดแหละแล้วจะมีช่องกระจกยาวๆลงมาบอกว่ายาวๆลงมาประมาณสักศอกหนึ่งได้ช่องเล็กๆอ่ะทีนี้เสร็จแล้วก็จะเห็นไงข้างในว่ามีคนอย่างเงี้ยผมก็เห็นเขาทำอะไรกันบ้างเขานั่งนับเลขกันอยู่ข้างในโหเต็มห้องเลยอ่ะคนเนี่ยลูกค้าเนี่ยเต็มห้องนั่งนับเลขอยู่แล้วไอแอร์มันออกมาจากไอตรงใต้ประตูอ่ะไอแอร์เย็นเจี๊ยบเลยหูผมแบบสัมผัสได้ว่าหูน่านอนมากจะทำยังไงดีว่าอยากเข้าไปมากเลยผมก็เลยบิดเลยบิดลูกบิดไม่ได้เคาะแล้วบิดลูกบิดเลยเขาล็อกที่เขาล็อกจากข้างในเรียบร้อยเออแล้วนี่ถึงเรียบร้อยผมก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นส่วนตัวแล้วมาคิดอีกทีว่าเราไม่สนิทกับลูกค้าด้วยถึงจะเฟรนลี่กันจริงแต่ว่าความสนิทอ่ะมันไม่สนิทใจกันนะพี่ก็เลยไม่เข้าดีกว่าเพราะมองไปแล้วว่ามันไม่มีที่ว่างที่เราจะต้องไปขอเขานอนเลยพอห้องเขาแคบแล้วก็อยู่กันเต็มเลยเหมือนแบบเล่นสนุกสนานที่ฮากันหัวเราะยิ้มกันหน้าเริงเลยคือเสียงแทบจะไม่ออกมาจากข้างนอกเลยพี่จนผมก็เลยทำไงเอาวะลงไปแหละเดินลงไปเลยลงไปข้างล่างผมคิดว่าเขาคงเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะเขาอยู่นอกลงไปข้างล่างพอลงไปทีเนี้ยพี่ตั้มผมก็เดินกลับไปตรงที่ผมนอนตรงไอ้ที่นอนแค่หวายแหละแล้วผมจะบอกว่าผมนอนแบบไม่สบายตัวนะเจ็บหลังมากเพราะว่ามันเป็นซีซีดีซีพี่ผ้าเลยผมต้องเอาเสื้อผมอะผมจะบอกว่าผมถอดเสื้อนะผมนอนเสื้อผมมาลองนอนแล้วเจ้ากรรมผ้าเช็ดตัวอยู่ในรถด้วยอาบน้ำเราไปตากในรถพอลงมาเสร็จปุ๊บประตูที่อยู่ข้างผมมันถูกเปิดออกเฮ้ยผมเฮ้ยมันเปิดได้ยังไงวะแล้วเนี้ยเอาละพอประตูเปิดออกเนี่ยผมใจไม่ดีแล้วพี่ตั้มมันไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าประตูเนี่ยมันเปิดออก2ชั้นเลยนะมันมีประตูกระจกกับประตูไอ้ที่เป็นมุงลวดมันเป็น2ชั้นผมจะบอกไว้ก่อนแล้วมันเลื่อนออกจากกันได้ไงคือมันเลื่อนออกประมาณห่างประมาณสักไอ้แขนนึงได้พี่ศอกนึงได้อ่ะพอนี้เสร็จปุ๊บผมไม่ใช่แล้วผมก็เลยว่าไม่อยู่ละผมคว้าของอะไรได้ออกไปปุ๊บขึ้นรถเลยพอขึ้นรถได้ปุ๊บกล่าวว่าเดี๋ยวถอยออกแล้วไม่อยู่แล้วยังไงก็ออกไปนอนข้างนอกสตาร์ทรถเลยพึ่งเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งปล่อยปุ๊บกำลังจะถอยเลยโอ้โหมีรถลูกค้าคันหนึ่งจอดอุดหลังผมอยู่รถเพื่อนลูกค้าออกไม่ได้ชิปแล้วทีเนี้ยทำไงล่ะผมก็เลยโอ้โหตายทีเนี้ยดีว่าเขาจอดเหมือนแบบหมิ่นผมอยู่มินในที่นี้หมายว่าคือไม่ได้ขวางเต็มลำก็มินอยู่นิดนึงช่วงประมาณไฟเขาอะผมก็อ่านไม่ไรถึงโยกหลบเอาพอโยกโอเคเราคิดจะโยกใช่ปะมองกระจกข้างซ้ายไปโอ้พี่มันเป็นเนินดินพี่ดั้มมันเป็นเนินดินที่แคบคือถ้าผมลุยไปเนี่ยรถผมต้องกระแทกสีกับเนินดินแน่ซึ่งผมไม่คุ้มอะก็เลยต้องทำใจอะทีนี้ทำไงอะนึกขึ้นได้กดโทรศัพท์หาพี่อ้วนเลยพี่อ้วนที่ว่านั่นอะบอกกับพี่อ้วนพี่ช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวจริงๆพี่มารับผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมไม่อยู่แล้วพี่อยู่ไม่ได้ว่ะพี่อ้วนตอบกลับมาว่าไงพี่ตั้มกูกำลังไปเดี๋ยวจะไปรับเฮ้ยพระเอกมาโอ้ยตอนที่คุยตั้งแต่หัวค่ำนะแกแบบโอ้ยไม่ได้ไม่ให้มามาไม่ได้ด้วยลูกค้าว่าขึ้นมานอนไม่ได้ผมบอกก่อนพี่อ้วนนะแกนอนชั้น3คือก็จะเป็นทาวน์เฮาส์เหมือนกันทาวน์เฮาส์เช่าแต่ว่าแกนอนอยู่ชั้น3แล้วก็ลูกค้าก็จะอยู่ชั้น2กับชั้น1อะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยถ้าเราเข้าไปมันจะเป็นคนนอกคนแปลกหน้าใช่มั้ยล่ะมันดูไม่ดีอยู่ดีพี่อ้วนน่ะแกบอกเดี๋ยวแกไปรับกำลังออกไปบอกเฮ้ยทำไมมันไวขนาดนั้นเลยอ่ะเราขอความช่วยเหลือแกออกเลยพอเสร็จปุ๊บนี้กูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่ะพี่อ้วนพูดมาอย่างเงี้ยพี่กูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่ะอ้าวพี่อ้วนก็โดนเหมือนกันนี่ว่ะพอนี้เสร็จปุ๊บผมก็เอ้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังพี่อ้วนบอกขอโทษนะใช้มึงเข้าเลยมึงกูพอเสร็จปุ๊บพี่อ้วนบอกว่าเดี๋ยวไปรับผมก็โอเคตอนนั้นส่งโลเคชั่นอะไรไม่ได้หรอกก็บอกเขาไปว่าเดี๋ยวพี่มาทางนี้นะนี่ อยู่ตรงนี้นะเข้าซอยนี้แล้วสมัยนั้นเขาจะเป็น IP PS ทะเลวากามินเนี่ยที่แปะตรงหน้ากระจกเอาเป็นเครื่องอยู่ที่หน้ากระจกใช่จิ้มได้เลยแพงด้วยทีนี้แพงด้วยก็นะฮะพอเสร็จทีเนี้ยก็บอกเขาไปเขาจิ้มมาพอทีเนี้ยบอกว่าพี่อ้วนรีบมานะพี่บอกกำลังออกไปแต่ผมจะบอกว่าพื้นที่อำเภอที่ผมอยู่มันอำเภอเดียวกันแต่อยู่แค่คนละโซน
ทีนี้เราขับรถมาก็น่าจะประมาณมีสัก15 นาทีได้ด้วยแหละได้ฮะก็ผมก็ไม่รู้ทำยังไงระหว่างนั้นมันผมต้องรอใช่ไหมพี่ตั้มผมรอผมก็เลยเอามายืนรอข้างรถลงมายืนรอข้างรถทีเนี้ยหูพี่มันวางเวงหนักกว่าเดิมอีกอ่ะข้างหลังเป็นบ้านร้างใช่บ้านร้างไงไอ้ตรงข้างตรงนู้นไปก็เป็นเนินดินแล้วผมเดินลงไปก็มันยังไม่ใช่แบบคือยังเป็นป่าๆหน่อยอ่ะแล้วจะไปทางไหนอ่ะสุดท้ายต้องเดินเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านพี่ตั้มพอเข้าไปเสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะผมจะบอกว่าเหงื่อผมอ่ะเต็มตัวหมดเลยนะทั้งเสื้อผมก็ไม่ใส่ไอ้กระเป๋าก็แขวนไอ้แขวนไว้พอนี้เสร็จปุ๊บในความที่ว่าเอาวะวิ่งไปอาบน้ำก่อนร้อนจริงร้อนมากคือมันร้อนจนถ้าเหงื่อมันออกอ่ะพี่แล้วหลายเรื่องด้วยที่ว่าตื่นเต้นกับไอ้ตรงที่ว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ด้วยผมก็วิ่งเข้าไปวิ่งน้ำปึ๊บแล้วก็เอาเสื้อเช็ดตัวแล้วก็อันนี้เสร็จปุ๊บจะไปไหนอ่ะพี่อ้วนยังไม่มาก็เลยไปนั่งรอที่เตียงแค่ไม้เหมือนเดิมระหว่างไปนั่งรอเนี่ยผมก็เลยไปปิดประตูไอ้ประตูเนี่ยปิดไอ้ประตูอ่ะคือปิดไว้ก่อนไอ้ปิดเนี่ยพี่ตั้มไอ้ประตูกระจกอ่ะมันปิดไม่ได้พี่ทำไมมันติดไม่รู้มันไม่ใช่ลูกล้อนะพี่มันจะเป็นกระจกไม้ๆอ่ะรุ่นเก่าโบราณอ่ะครับครับซึ่งเราต้องดันต้องออกแรงหน่อยใช่ไหมมันติดมันปิดไม่ได้ผมก็ยื้อเยอะอยู่งั้นอ่ะจนแบบรู้สึกว่ามันเสียเวลามากกับตรงนี้ผมก็เลยไม่ปิดละเลยไปปิดไอ้ประตูมุ้งลวดแทนไอ้มุ้งลวดปิดได้พี่แต่ทีเนี้ยไอ้มุ้งลวดปิดได้เนี่ยเสียงมันเข้ามาพวกเสียงพวกกลิ่นเข้ามาได้ใช่ไหมถูกพอนี้เสร็จผมก็ไม่หันมองมันดีกว่าเลยนั่งหันหลังให้ประตูตัวนั้นอ่ะก็คือนั่งบนแค่ไม้นั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บก็นั่งจ่อพัดลมไปแล้วก็ใจจดใจจ่อว่าพี่อ้วนจะมาเมื่อไหร่พอไม่ถึง5 นาทีได้พี่ดำเสียงประตูอ่ะประตูเลื่อนมันเปิดออกพี่ผมเฮ้ยพอเฮ้ยผมก็ค่อยๆหันไปประตูมันเปิดออกพี่ดำประตูมุ้งลวดหรือว่าประตูมุ้งลวดมุ้งลวดเปิดออกใช่น้ำหนักใช่มันน้ำหนักมันเบาผมถามว่าถ้าเป็นลมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบ้านนี้เขาแบบโหจะบอกว่ามันไม่มีลมผ่านเลยพี่ตั้มมันร้อนไม่หมดเลยทั้งบ้านครับพอเนี่ยประตูมันถูกเปิดออกเสร็จเนี่ยผมหันไปดูโอ้โหจ้าเอ๋เลยทีนี้เป็นผู้ชายนั่งอยู่บนราวพี่เป็นราวรั้วพี่ที่ผมบอกรั้วเตี้ยๆเป็นผู้ชายที่อยู่นอกบ้านที่อยู่หลังบ้านอ่ะทีเนี้ยเขามานั่งตรงหน้ารั้วฮะที่ออกไปหน้าบ้านเนี่ยทีเนี้ยเนี่ยเขานั่งตรงรั้วแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาคาบบุหรี่อยู่แต่ไม่มีควันนะพี่ตั้มเป็นไฟแดงๆลักษณะเขาเนี่ยเป็นผู้ชายผอมๆตอบๆแห้งๆนั่งอยู่ตรงไอ้ที่โบกราวอ่ะแล้วที่ผมเห็นน่ะคือเขาไม่มีขาพี่เขานั่งอยู่ครึ่งตัวเท่านั้นแหละผมคว้าของได้ผมวิ่งเลยทีเนี้ยวิ่งเลยผมไม่อยู่แล้วเห็นแค่ภาพตรงนี้ผมไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนอะไรผมไปแล้วพวกขาไม่มีเลยพี่ผมวิ่งไปเสร็จปุ๊บทีนี้ออกจากตรงนั้นไปใช่ไหมผมโทรหาพี่อ้วนพี่อ้วนอยู่ไหนแล้วพี่อ้วนบอกว่ากำลังเข้ามาจากในซอยบอกพี่อ้วนเข้ามาเลย500 เมตรพี่เหยียบเข้ามาผมก็วิ่งออกไปได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมว่าผมไม่รอพี่อ้วนแล้วผมวิ่งออกไปแบบเหมือนจะไปประสานงานกันอ่ะถูกไหมฮะผมวิ่งออกไปปึ๊บวิ่งออกไปใช่ไหมแล้วผมก็บอกพี่อ้วนเดี๋ยวพี่อ้วนเจอ3 แยกที่บนป้ายตรงนี้นะแล้วพี่อ้วนเลี้ยวซ้ายเลยพอนี้เสร็จปึ๊บผมก็วิ่งไปจังหวะนั้นผมเห็นแสงไฟมาละก็คือมา3 แยกมาจ้าเอ๋เจอชนกับพี่แกเลยก็เลยรู้ว่าเป็นรถแกรถตู้แหละทีเสร็จปึ๊บผมก็ฝากมือบอกว่าที่ก็ทีนี้ปลดล็อกกระโดดขึ้นรถเลยบอกไปเลยพี่อ้วนไปเลยแกบอกเฮ้ยเดี๋ยวกลับรถก่อนบอกไม่ต้องกลับแล้ววนออกทางนี้เลยมันออกได้ทางนึงผมบอกเนี่ยไปวนออกไปเลยไม่อยู่แล้วก็ออกไปฝั่งนึงคือมันจะไปทะลุอีกถนนนี่ถนนเมนได้พี่ดำก็ไปพอออกไปเสร็จปุ๊บผมก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่วันเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอนี้พอออกจากตรงได้เข้าตรงถนนเมนที่เป็นแสงไฟสว่างก็เลยเล่าให้แกฟังว่าผมเจอแบบนี้นะพี่วันแบบนี้นี่มาพี่อ้วนบอกโอ้ยน่ากลัวว่ะแกบอกว่ากูก็เจอมาเหมือนกันตรงนี้ออกมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทของพี่อ้วนแล้วทีเนี้ยอพอนี่เสร็จบอกว่าเดี๋ยว
ไปถึงปั๊มก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าได้ไหมรู้สึกว่ามันวิวไงไม่รู้อ่ะกลัวเขาตามมาก็เลยพอเสร็จทีนี้ระหว่างนั้นเขาก็ขับจะบอกว่าขับข้ามอำเภออ่ะอำเภอนี่หมายความคืออำเภอนี่มันติดกันอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่นะฮะอำเภอนี่มันติดกันก็ขับไปข้ามอำเภอแล้วไปเจอปั๊มก็เข้าไปจอดหน้าไอ้ร้านสะดวกซื้อก็ทีนี้เสร็จปุ๊บก็เขานั่งคุยเลยทีเนี้ยมันเป็นมุมของพี่อ้วนละที่ผมจะเล่าให้พี่ตั้มและทุกคนฟังนะผมบอกว่าพี่อ้วนแล้วเป็นไงพี่อ้วนบอกว่าตอนที่ผมโทรมาใช่ป่ะที่แรกเลยก็คือเกรงใจลูกค้าก็ไม่อยากให้ผมเข้าไปเพราะว่าเราต้องเดินผ่านชั้น1ชั้น2แล้วขึ้นไปหาเราชั้น3เนี่ยมันจะดูไม่ดีเพราะว่าเราเขาไม่รู้ว่าเอาคนขับเอาใครมานอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคนนอกให้ความเกรงใจคนนอกก็ทีเนี้ยผมจะบอกว่าชั้น3ของที่พี่อ้วนเนี่ยเขาบอกว่าพอขึ้นไปปุ๊บไม่เจอห้องพี่เจอที่นอนเหมือนกันอันเนี้ยเขาบอกเขาเจอที่นอนคือขึ้นชั้น3ไปปุ๊บใช่ไม่เจอห้องเจอที่นอนเลยแล้วมีพัดลมก็อันนี้เขาดีหน่อยก็จะมีที่นอนของผมมันไม่ใช่นอนมันเป็นแค่ไม้หวายใช่ไหมฮะพอเสร็จปุ๊บแกบอกว่าระหว่างที่แกนอนอยู่เนี่ยแกบอกว่าประมาณก็นั่นแหละช่วงเวลาใกล้ๆเรียกผมเนี่ยที่แกนอนอยู่อ่ะก็พอดีแกก็ปิดไฟใช่ไหมฮะแกนอนชั้น3แล้วก็ปิดไฟใช่ป่ะแล้วแกหลับตานอนพอหลับตาเสร็จปุ๊บมันเหมือนไฟถูกเปิดพี่ครับมันเหมือนไฟถูกเปิดแกล้งพอถูกเปิดเสร็จปุ๊บแกลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาไฟปิดแกล้งแกก็พยายามจะไม่คิดอะไรนะแกคิดว่าคงน่าจะเป็นแบบพวกระบบไฟมีปัญหาพอทีนี้พี่อ้วนแกก็เลยไม่คิดอะไรแกก็ผมตาหลับลงไปรอบที่สองพอสมตาหลับลงไปรอบที่สองเนี่ยทีนี้ทีเนี้ยรอบเนี้ยแกนอนคุมโปงละพอคุมโปงทีนี้ใช่ป่ะแกคุมโปงเลยแล้วเสร็จปุ๊บมันเหมือนเสียงเปิดไฟแกล้งแกลืมตามาแต่ว่าไอเนี้ยพี่ก็จะตั้งว่าแสงไฟอ่ะมันทะลุผ้าห่มมันก็สว่างไงแกก็ถกผ้าออกมาพอถกผ้ามาเสร็จปุ๊บไฟปิดแก๊กอ้าวยังไงกันแน่วะพี่อ้วนแกก็งงแล้วอายังไงกันแน่ก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยคงแกพูดในใจว่าเดี๋ยวถ้ามีรอบสามกูไปแน่ไม่อยู่แล้วแกบอกเดี๋ยวรอดูก่อนพอนี้เสร็จปุ๊บแกก็นอนไปอีกทีเนี้ยรอบนี้แกนอนคุดคู้เลยตะแคงคุดคู้แล้วห่มผ้าห่มเลยเปิดปุ๊บทีนี้แกก็หลับไปแต่ว่าจะบอกว่าไฟมันเปิดแล้วใช่ไหมพี่พอเปิดทีเนี้ยไฟมันดับไปใช่ไหมทีนี้แบบพอคุดกู้สิใช่พอสักพักเสียงไฟมันเดิดเปิดดังแกล้งอีกพอเปิดดังแกล้งทีเนี้ยพี่อ้วนบอกอ้าวเปิดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแกก็ทำท่าจะลุกใช่ไหมพี่เปิดผ้าห่มปุ๊บออกมาแล้วจะบอกว่าตรงด้านขวาแกมันเป็นประตูออกไปตรงระเบียงด้านขวาประตูลงระเบียงแล้วประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกคือเป็นกระจกครึ่งหนึ่งไม้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้เป็นลูกบิดอ่ะแล้วเนี่ยพอแกงแงะไปเนี่ยคือจะบอกว่าห้องแกเนี่ยปิดไฟที่แรกใช่ไหมแล้วตรงระเบียงอ่ะมันเขาเปิดไฟไว้เป็นไฟโคมเล็กๆที่ว่าเหมือนหน้าระเบียงทีเนี้ยแสงมันส่องเข้ามาอยู่ละแกเห็นผู้หญิงยืนหันหลังให้แกตรงหลังกระจกตรงนอกระเบียงอ่ะยืนหันหลังอยู่ลักษณะเป็นเหมือนใส่ชุดสีขาวแต่ไม่เห็นเต็มนะฮะเห็นแค่ครึ่งตัวแต่ว่ารู้ว่าน่าจะเป็นเสื้อหรือชุดเนี่ยสีขาวพอทีนี้เสร็จปุ๊บพี่อ้วนเนี่ยแกก็คิดว่าเฮ้ยมาจากไหนวะผู้หญิงอุ้ยดูข้างหลังดูดีมากเลยจากที่แกจะวิ่งลงไปใช่ไหมพี่แกคิดอีกแบบหนึ่งพี่อ้วนแกบอกเฮ้ยมาจากไหนวะเอ๊ะขึ้นมาได้ไงเขาก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะขึ้นมาอยู่ตั้งนานแล้วน่าจะเป็นคนเปิดปิดไฟนี่หรือเปล่าคิดอย่างนี้นะพอนี้เสร็จปุ๊บเจ้าบอกว่าเฮ้ยคืนนี้ได้มีเพื่อนนอนแล้วแกก็พูดขบถเบาๆในใจไอ้พูดเบาๆฮะแล้วพูดในใจด้วยก็เลยบอกว่าเฮ้ยแหมมีสาวเว้ยเขาข้างหลังเขาดูดีมากเลยนะพี่พอหลังจากที่เขาพูดเบาๆจบอะผู้หญิงอะเขาหันมาพอหันมาเสร็จปุ๊บก็พี่อ้วนเขาก็รอกะว่ารอดูหน้าพอหันมาเนี่ยจังหวะหันมาเนี่ยหันเข้ามาที่ห้องพี่อ้วนเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยหน้าบวมลึงเชิงเลยตาโตลิ้นจุกปากโอ้โหพี่เนี่ยพี่อ้วนบอกชัวร์ชัดไปเลยวิ่งลงเลยพี่ไม่อยู่แล้วบอกโอ้โหมันไม่ใช่คนแล้วพี่โอ้โหทีเนี้ยพี่อ้วนลงไปข้างล่าง
ปเจอลูกค้าที่อยู่ชั้นล่างพอเสร็จปุ๊บลูกค้าถามว่าโชเฟอร์ไปไหนพี่อ้วนก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมออกไปซื้อบุหรี่หน่อยคือจะบอกคือจะเขากลัวว่าโชเฟอร์จะออกไปเที่ยวนู่นนี่บอกซื้อบุหรี่หน่อยไอ้มานั่งกินเหล้ากันก่อนบอกไม่ครับพี่เดี๋ยวผมขอซื้อบุหรี่ก่อนบอกว่าเอานี่เอาบุหรี่พี่ไปปุ๊บเขาหยิบซองแดงมาให้พี่อ้วนบอกไม่ผมสูบซองเขียวบอกคือแกจะออกจากนี่แล้วไงแกไม่อยู่แล้วไอ้นี่ไอ้ลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยถามไปถามในวงในวงเล่าเพื่อนเขาแหละเอ้ยใครมีใครสูบซองเขียวบ้างวะให้โชเฟอร์ก่อนพี่อ้วนบอกไม่เป็นไรพี่ผมไม่ซื้อนะเกรงใจแกไม่ปูทำแกออกไปเลยพอออกไปเสร็จปุ๊บก็มานี่แหละจังหวะผมโทรไปพอดีเลยโทรไปเจอพอดีไงก็เลยนั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บก็นั่งคุยกันหน้าร้านสะดวกซื้อคุยกันไปกินมามุ่งมาม่าไปพอเสร็จปุ๊บก็ตอนนั้นดูเวลาตีสองกว่าแล้วเริ่มตาจะปิดแล้วพี่คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็เลยขึ้นไปนอนบนรถพี่อ้วนก็ผมก็นอนคนละแถวกันก็ข่มตาหลับไปมันเพลียด้วยแหละเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยตอนนั้นก็หลับไปเลยตื่นมาทีมันผมตั้งปลุกไว้ประมาณ7:30ก็พอเสร็จปุ๊บก็ออกจากปั๊มได้ก็ไปเลยบึ่งไปที่รีสอร์ทที่ผมอยู่ผมก็กลัวลูกค้าเขาจะใช้รถใช้อะไรใช่ป่ะพอไปถึงเสร็จปุ๊บยังไม่ถึง8:00ลูกค้ายังไม่ตื่นเลยของผมอ่ะลูกค้าผมยังไม่ตื่นพอเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายทั่วไปเสร็จปุ๊บออกมาเจอลูกค้าลูกค้าถามคำแรกเลยว่าเป็นไงโชเฟอร์หลับสบายไหมโอ้โหผมจะบอกว่าก็โอเคครับพอได้ครับพี่แต่ในใจผมพูดยังไงป่ะแต่ใจผมพูดว่าสบายกับผีอะไรล่ะโอ้ไม่อยากกระแซะแล้วพอเสร็จทีนี้แม่โชเฟอร์นี่ดีจริงนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมากันอีกเนาะโอ้ใจบุญบอกโอ้โหครับพี่ครับพี่ผมก็ตอบไปงั้นแต่นึกใจว่าใครก็จะมากับคุณผมก็นึกใจอย่างนี้นะแต่ก็เลยว่าก็เลยตอบไปแบบด้วยความที่ว่าดูสุภาพหน่อยว่าได้ครับพี่แล้วเสร็จปุ๊บก็เขาก็ออกจากนั้นประมาณ9:10ได้ก็คนข้าวคนนอนออกเก็บทีเนี้ยไอ้เรื่องประวัติตรงเนี้ยผมก็อยากจะทราบอยากจะรู้ก็ไม่รู้หาคำตอบจากไหนจนผ่านไปได้หลายเดือนอยู่เหมือนกันก็ได้ไปวิ่งงานที่จังหวัดนี้เหมือนเดิมแล้วไปเจอเจ้าถิ่นเจอเพื่อนก็เลยได้ไล่ถามไปถามประวัติข้อมูลไปว่าไอ้ที่เนี้ยเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเขาบอกว่าที่เนี้ยมันไม่ค่อยมีคนมาพักหรอกมันล้างแต่ไอ้บ้านพักนั้นเป็นบ้านพักของไอ้คนที่มีสตังค์เศรษฐีมีตังค์แล้วนานเขาจะมาทีแต่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ข้างนอกเนี่ยมันมีสมัยนึงอ่ะเขามีวัยรุ่นอ่ะมายิงกันตายแถวนั้นแหละเรื่องยาเสพติดครับผมว่าโอ้แบบนี้นี่เองเพราะว่าทรงผู้ชายที่ผมเห็นก็คือลักษณะผอมๆตอบๆทรงแบบเค้าเรียกว่าประมาณนั้นนะฮะแว้นๆหน่อยอ๋อเรื่องเราก็ประมาณนี้พี่ตั้มที่ว่าผมได้ข้อมูลมาครับโอ้ยฟังไปก็ลุ้นไปนะว่าเฮ้ยตอนจบมันจะจบยังไงวะเนี่ยโอ้อาชีพพวกคุณนี่ต้องบอกเลยนะมันเสี่ยงกับการเจอผีมากก็พูดง่ายๆว่าลูกค้านับเลขเล่นไพ่อ่ะครับโอ้เล่นไพ่กันข้างบนสนุกสนานไอ้คนขับก็จะตายผีก็จะหลอกไปโทรถามให้เพื่อนมาช่วยเอาเพื่อนกูก็โดนผีหลอกอีกแต่ทางฝั่งของพี่อ้วนนี่เราก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุต้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่พี่อ้วนเจอเนี่ยที่เขามาให้พี่อ้วนเห็นเนี่ยเขาเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหน้าบวมๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปถามละผมไปถามเพื่อนที่นั่นแหละเจ้าถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผู้หญิงมาผูกคอตายครับก็ทะเลาะกับแฟนนั่นแหละประมาณนี้ทะเลาะกับแฟนแล้วก็แบบน้อยใจผูกคอตายแล้วผูกชั้น3เลยที่แกนอนโอ้แจ็คพอตโอ้แล้วลูกค้านี่ก็อะไรก็ไม่รู้หาที่พักที่อื่นมีเยอะแยะไม่เอาต้องมาเอาตรงที่ที่มีผีผมเข้าใจนะอาชีพแบบนี้เชิญพี่ตั้มผมจะบอกนี่ไงว่าถ้าผมไปที่เนี่ยแถวเนี้ยผมจะไม่นอนกับลูกค้าครับผมจะไปเปิดห้องถ้าไม่เปิดห้องเนี่ยผมจะมีคือมีที่สำหรับพวกตู้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เนี่ยปลอดภัยดีโอเคไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไปจอดนอนที่ปั๊มกันเพราะว่าที่ปั๊มเนี่ยมันปลอดภัยสุดเพราะรถตู้จอดกันเพียบครับครับมันปลอดภัยสุดแล้วที่ปั๊มแล้วทำไมตั้งแต่แรกคุณไม่ไปนอนในรถแล้วบนรถตู้อ่ะโอ้โหในรถเนี่ยจะบอกว่าวังเวงยิ่งกว่าพี่คือเราอยู่ในห้องรถตู้ของเราจริงแต่ข้างนอกรอบนอกอ่ะมันหนักกว่าเดิมพี่มันทางนั้นกับบ้านล้างเงียบๆบึดๆไอ้ทางนี้ก็โอ้โหพี่มันปิ๊บ
มันจะไปทางไหนได้อะตอนนั้นผมคิดไม่ออกจริงๆผมงงหมดเลยเออเข้าใจผมบอกว่าผมบอกเหงื่อผมออกตลอดเวลาเพราะว่าผมนอนไม่ได้จริงๆพี่ไม่ใช่ว่าขาดไม่ใช่ว่าเราติดคนติดแอร์นะเราเป็นคนที่ว่าคือลมมันไม่พัดไม่ผ่านมันนิ่งมันเงียบแล้วบ้านก็ร้อนมากๆเลยโอ้เข้าใจแหละเป็นเราในรถจริงๆถ้าเกิดนะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหข้างๆก็บ้านร้างว่ะบรรยากาศไหนจะเนินไหนจะโอ้อยู่ไม่ไหวจริงแต่ผมว่ามันสำหรับผมมันน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ตอนนั้นแหละแล้วก็เรื่องแต่ผมสองจิตสองใจพี่ตามว่าผมแรกผมจะไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วเพราะเห็นเขาบอกว่าเห็นที่นอนที่ผมนอนตรงเนี้ยผมจะไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วว่าคือมันไม่โอเคอะเราไปนอนในรถดีกว่าอย่างน้อยเราไปฟรีเครื่องนอนสักพักนึงแล้วเราตื่นมาแล้วก็ดับเครื่องได้แล้วผมมีพัดลมในรถอยู่แล้วเปิดกระจกได้มันยังสบายไงพี่ตั้มทีนี้ผมเรื่องสองจิตสองใจแต่หัวค่ำไม่ได้ไปไม่ไปดีจนว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาเพื่อนเขามาจอดรถอุดตูดผมแต่เมื่อไหร่มาสมทบอะมาแจมโอ้โหแจ็คพอตตอนนั้นน่ะงานนั้นเป็นอะไรที่แบบอีลุงตุงนางมากเลยพี่แล้วเจอเลยเรื่องแบบเนี้ยโอ้โหแบบหลอนจริงครับแล้วอย่างงี้เนี่ยผมขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าเรื่องราวสตอรี่เนี่ยมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งทางด้านของคุณตะโก้เราก็ให้เหตุผลมาหมดแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้เป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้เข้าใจง่ายเลยแต่ทีนี้ผมถามกลับไปว่าในสายของอาชีพคนขับรถตู้อย่างเนี้ยแน่นอนว่ามีลูกค้าเหมารถคุณไปต่อวันเนี่ยนะฮะเขาคุณก็จะต้องคิดเรื่องของค่าเช่ารถค่าน้ำมันอะไรก็เสร็จสับอยู่แล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มในส่วนของค่าจ้างเนี่ยของลูกค้าบอกผมอาจจะเบิกค่าห้องอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมอ๋อเราต้องตกลงตั้งแต่แรกเลยพี่เราต้องคุยตกลงเหมือนเราต้องเคลียร์ลูกค้าแต่แรกว่าลูกค้าครับมีที่พักให้คนขับไหมถ้าเขาบอกมีโอเคเราก็ไม่เรียกเก็บแต่ถ้าเขาบอกไม่มีเราบอกขอเรียกเก็บสัก500อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเพราะอย่างที่เพราะว่าเชิญอย่างถ้าเป็นจังหวัดที่อะไรนะภูเก็ตละกันผมยกตัวอย่างภูเก็ตเนี่ยถ้าค่าห้อง500แทบจะไม่มีหรอกก็น้อยจะแม้กระทั่งเจอ700ขึ้นทีเนี้ยส่วนต่างเราก็ต้องยอมออกตรงนั้นไปถ้าลูกค้าไปหลายวันเนี่ยเราต้องยอมตรงนั้นต้องพักแต่ถ้าเราไปวันเดียวกับเนี่ยใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆเนี่ยเรานอนในรถได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไป 3-4 วันเนี่ยเราต้องหาค่าห้องหาที่พักละครับเนาะครับนั่นแหละพี่ตั้มเอาตรงๆก็เกรงใจอ่ะผมก็จะบอกว่าอีกนิดนึงพี่ตั้มผมก็ไปเสิร์ช Google Map นั่นแหละไปดูที่ไอ้เนี้ยที่ตรงที่ผมไปเจอเนี่ยผมหาไม่เจอนะเฮ้ยไอ้บ้าไม่มีจริงเหรอคำว่าหาไม่เจอไม่มีหมายความว่าคือผมเดาว่าน่าจะทุบทิ้งแล้วมีคนมาซื้อที่เพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคือผมว่ามันไม่ได้ไอ้ขนาดนั้นหรอกพี่เขาคิดว่าน่าจะมีในทุนมาซื้อที่ตรงแถวนั้นน่ะคิดว่านะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้พี่มันล้างไปตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันมีที่ว่าที่ผมบอกอ่ะมันมีแต่ป่ารอบรอบเลยอ่ะน่าจะว่าน่ากลัวว่าจะมีนายทุนมากว้านซื้อที่แล้วทำโรงแรมรีสอร์ทใหม่ขึ้นมาเพราะผมไปหาดีจีพีเอสไม่เจอแล้วครับครับก็ใครจะไปเช่าอยู่ละตรงข้ามบ้านที่ให้พักมีบ้านร้างอยู่เนี่ยมันก็หลอนดิเป็นใครใครก็แบบโอ้จะอยู่หรอข้างหลังเป็นป่าด้วยพี่จะบอกว่าข้างหลังเป็นป่าหลังไอ้ที่ว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยทาวน์เฮาส์เช่าเนี่ยเป็นป่าแล้วเถิบจากบ้านนี้ไปยังไม่ถึงทะเลเลยพี่ก็ยังเป็นป่าอีกนะโอ้เท่ากับป่าล้อมเลยแหละนะที่คุณตะโก้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรื่องราวคือมันไปเกิดอยู่ในเขตของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะแต่ผมไม่ขยายความผมออกเอากว้างๆแค่นั้นซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็จะมีที่พักในส่วนของ ออกแนวแบบธรรมชาติอาจจะสมัยก่อน12ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวของที่พักอาจจะดูแบบไม่ได้หรูหราไฮโซอะไรมากเอาแค่แบบว่าได้ธรรมชาติได้บรรยากาศเท่านั้นเองก็จะนึกถึงเรื่องราวของที่พักที่มันมีเกิดขึ้นมาให้เราได้เข้าไปพักบางทีอาจจะแจ็คพอตไปเจอนู่นนี่นั่นอย่างที่คุณตะโก้เล่าให้ฟังก็ได้นะครับโอ้ยสนุกครับจะบอกว่ามันไม่ธรรมชาติที่มันโซมมากกว่าเออเหรอคลาสสิกไงแนวคลาสสิกชอบเนี่ยเดิมๆนี่ไงวินเทจเลยไปเลยเนี่ยนี่บ้านพร้อมผีนี่แล้วอ้วนเพื่อนคุณนี่นะรุ่นพี่นี่ก็แหมแอบเจ้าชู้นะเห็นผู้หญิงแทนที่จะกลัวเอ้าดันดีใจเอ้ามาสิมาอยู่ด้วยกันแน่นั่นไงครับร้ายครับวันนี้ร้ายเจอเลยจริงเรื่องนี้นะครับสนุกจริงๆเลยฟังผมไปก็ลุ้นเลยจะจบยังไงจะขนลุกเลยนะฮะเอ้าวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องเล่าไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ